สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับในวันนี้อยู่กันในวันเสาร์อีกแล้วนะครับผมในวันเสาร์ในวันนี้เราเลยทำการเล่น Minecraft นะครับแต่ Minecraft ในวันนี้ครับคือว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนมอนสเตอร์กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะเบนไอ้นะอย่าไปหรอกเปลี่ยนมอนสเตอร์กลายเป็นอาวุธได้นะครับทุกคนในเมื่อเบนไม่รู้ผมจะบอกให้เองนะถ้าเปลี่ยนมอนสเตอร์กลายเป็นอาวุธได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนมอนสเตอร์เป็นอาวุธนะครับง่ายๆเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับน้องๆเราไปต้องสร้างเครื่องชิ้นนึงมาก่อนนะฮะเดี๋ยวผมว่าผมเก็บหมดเซิร์ฟเวอร์หาดีกว่านะครับเพื่อว่าเวลาคลิปจะได้นานคุณจะได้หาเงินได้เอาล่ะก่อนอื่นมาเบนตัดไม้กันก่อนดีกว่านะโอ้โหการตัดไม้นี่ก็แบบชิวๆใช่ไหมเบนทำภารกิจเหมือนเดิมนะครับตัดไม้3อันแล้วก็มาคราฟเป็นสิ่งที่เรียกว่าโต๊ะคราฟนะฮะเพื่อที่จะทำให้เขากลายเป็นที่ขุดป่ะเบนถึงเวลาขุดลงข้างล่างกันแล้วเพื่อที่จะทำการขุดหินนะฮะแบบง่ายๆนะครับผมภารกิจเดิมฮะในวันนี้ไอ้เบนเดี๋ยวไปหาเหล็กให้หน่อยดิได้พี่ไม่มีหินเลยคำหนึ่งเดี๋ยวผมขอขุดหินก่อนนะครับทุกคนโอเคเพราะว่ารอบนี้นะครับภารกิจในวันนี้คือเราจบเกม Minecraft กันเหมือนเดิมใช่ไหมจบเกมแล้วเหรอจบเกมแล้วโอเคไม่เป็นไรฮะจบเกมก็จบเกมฮะเราชิวๆครับการจบเกมนี้คือซีสำหรับผมมากๆนะครับผมโอเคครับก่อนอื่นเราต้องไปหาเหล็กด้วยนะครับผมเหล็กที่เราหาพวกอุปกรณ์เสร็จแล้วนะฮะไอ้เบนไปนั่นหน่อยดิไปขุดทรายแล้วก็ทับเผาไปกระจกให้หน่อยเผาไปกระจกนะเนี่ยเราจะลงแบบซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนะครับซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งลงแบบเท่ๆเหล็กครับผมเหล็กมาแล้วฮะตอนนี้เราเหล็กแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงมาที่นี่ใหม่เพราะว่าผมรู้สึกที่นี่มันดูดีมากโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปทำตอนนี้เราไม่เหล็กทั้งหมด11ก้อนนะครับน้องๆโอเคครับตอนนี้ถือว่าโชคดีที่เรามีผู้ช่วยด้วยนะครับผมล่ะเมื่อเรามีผู้ช่วยปุ๊บไอ้เบนเอากระจกที่เผามาหน่อยครับผมจะได้แบบว่าไม่ต้องให้มันดูช้าๆจนเกินไปเอาล่ะผู้ช่วยไหนตกที่ที่โอเคมาทำภารกิจเดิมเลยเอาอุปกรณ์มาแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ใส่เข้าไปจะกลายเป็นวิปอนไนซ์โอเคความสามารถของเจ้าตัวนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนพวกมอนสเตอร์ที่เราเจอให้กลายเป็นอาวุธให้เราได้นะเราจะเริ่มจากหมูนะเห็นหมูไหมเห็นเอาเราจะหมูน้อยถึงเวลาเปลี่ยนแกให้กลายเป็นอาวุธฮะอย่าฮู้เฮ้ยระเบิดเราจะได้เป็นระเบิดควันมาเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้อย่าฮู้ครับเจ้าระเบิดตัวนี้นะครับมันคือสติงบอมหรือว่าระเบิดเหม็นเหม็นเหนียวเหนียวนะฮะข้อสำคัญของมันก็คือเมื่อเราปาใส่ศัตรูนะครับผมศัตรูจะติดพิษแล้วก็อ่อนแอนะครับเรามาดูกันอ๋อไม่สกิลตันสกิลตันอย่าฮู้ไม่เห็นติดพิษเลยบาผิดไม่เป็นเดี๋ยวเปลี่ยนสเกลตันอย่าพึ่งนะไปเปลี่ยนสเกลตันให้กลายเป็นโอเคธนูเป็นธนูเว้ยโอเคอะไรอ่ะธนูโบนธนูโบนโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนสเกลตันให้กลายเป็นธนูแล้วนะครับก่อนอื่นผมขอไปขุดอันนี้ก่อนนะตอนนี้ผมมีธนูสเกลตันอยู่นะครับซึ่งธนูสเกลตันนี้ความสามารถโอพีมากนะครับผมก็คือว่าเราสามารถที่จะยิงธนูแบบว่าไม่จำกัดได้เลยนะครับสำหรับธนูสเกลตันนะฮะก็สมชื่อธนูสเกลตันเนาะดูดินี่เป็นไงโอ้สมชื่อธนูสเกลตันนะครับคือยิงไม่จำกัดนะครับเฮ้ยหาซอมบี้ให้หน่อยดิเราซอมเพราะว่าซอมบี้เนี่ยเอาไปทำเป็นสิ่งเรียกว่าดาบไปด้วยเว้ยเบนโอเคครับคิปเปอร์เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนคิปเปอร์ให้กลายเป็นอะไรได้นะครับต้องทำใจนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างดีกว่าครับว่าข้างล่างเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวอะไรได้บ้างโอ้ยทุกคนครับผมเจอที่ด้วยครับเป็นลังนะครับผมลังมอนสเตอร์ฮะเป็นลังตัวอะไรลังสเกลตันโอเคผมจะเปลี่ยนสเกลตันให้กลายเป็นธนูเพราะตอนนี้เราจะมีธนูให้น้องเบนละตอนนี้หลังจากที่เราได้ธนูเจ้าโบนโบมาแล้วนะครับผมก็คือเป็นธนูที่ผมคิดว่ามันโอพีมากๆเลยนะครับคือผมไม่มั่นใจนึงเลยนะเว้ยคือในเมื่อเราได้เหล็กมาเยอะแล้วใช่ปะทำไมเราต้องทำเป็นที่ขุดหินต่อด้วยวะทั้งที่ขุดเหล็กมันดีกว่าโอเคตอนนี้ผมมีชุดเกาะกับโล่และซึ่งมันก็โอพีอยู่นะครับน้องๆตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการต่อไปนะครับก็คือว่าเอ้าทำไมผมไม่ทำไปนั่นมาวะโอ้ยแล้วผมเราทำที่ขุดเฉยโอเคครับตอนนี้เราได้ขุดเหล็กมาแล้วนะฮะต่อไปภารกิจต่อไปของเราเดี๋ยวเราต้องไปขุดฟินก่อนในเบนไปขุดฟินมาดิเอาฟินแล้วก็เอานี่ไปเบนเอาเหล็กไปทำเป็นนั่นไปทำเป็นในเจ้าตัวนั่นแหละรู้ใช่ไหมทำอะไรอะไรอะไฟแช็กไงอ๋อโอเคมีแล้วใช่โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ภารกิจต่อไปของผมนะครับเดี๋ยวผมขอวิ่งไปก่อนนะฮะเพราะเราต้องตามหาวัวด้วยนะครับเพราะวัวเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอาวุธได้ด้วยนะครับน้องๆเฮ้ยแถวนี้มีฟางด้วยเหมือนแบบอาหารตอนนี้เราทำการหาวัวก่อนนะครับน้องๆคือวัวเนี่ยสำคัญมากๆนะครับในการที่เราจะใช้ในการจบเกมนะฮะเพราะว่าวัวเนี่ยมันจะให้ปืนมาไว้ทุกคนถ้าเราเจอวัวนะถ้านะ if โอเคครับตอนนี้เราเจอวัวอีก2ตัวนะฮะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนวัวนะครับปั๊มเปลี่ยนจะกลายเป็นปืนนะครับผมซึ่งปืนนี้ก็เป็นปืนเลเซอร์นะครับที่สามารถยิงแล้วมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ายาออกมาได้นะครับซึ่งยานี้ผมไม่รู้ว่ามันคือยาอะไรมันจะบอกว่า random potion นะครับผมดูดิวัวและคือปืนมันแรงมากๆนะครับน้องๆแต่รู้สึกว่าไม่รู้ว่ายิงมอนสเตอร์ยิงมอนสเตอร์ได้อยู่แต่ปืนแรงอยู่บอกเลยนะโคตรเถียนนี่ครับเราจะดูปืนนะครับเมื่อเรายิงใส่เจ้ามอนสเตอร์ตรงนู้นนะฮะมาดูว่าเรายิงโดนเขาหรือเปล่ามาดูกันอย่าฮู้โอเคเป็นไงยิงโคตรโหดครับทุกคนดูแค่ปืนมันเถื่อนจัด
โอ้โหปืนมันเถื่อนจริงทุกคนโคตรคูปืนมันสุดเถื่อนจริงอะสำหรับปืนนี้เป็นเจอมวันในบีซีใช่เหรอนายเบนลองนั่งพิเรททั้งนู้นเลยนายบุ๊บานโอเคลองไปบุ๊บานบีซีก่อนเบนบุ๊บานบีซีเราสามารถที่จะเปลี่ยนโกเลมได้ไว้เปลี่ยนโกเลมได้เอาล่ะโกเลมถึงเวลาเปลี่ยนแล้วล่ะเพื่อนย่าวู้ครับโกเลมจะได้เป็นชิวแวนนะครับผมซึ่งเจ้าชิวแวนนี้นะครับเขาบอกว่าความสามารถก็คือว่าสามารถที่จะผลักศัตรูไปได้นะครับผมเนี่ยสมมติผมเจอซอมบี้ใช่ไหมผมก็จะผลักซอมบี้ไปได้นะฮะนี่แล้วสามารถเปลี่ยนซอมบี้ได้ด้วยนะครับถ้าเป็นดาบพลาสมาซอสนะครับผมซึ่งเจ้าดาบนี้โหดมากๆนะครับเราสามารถที่จะตีซอมบี้นะครับจะเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาได้อย่างนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหชิดๆเฮ้ยพลาสมาซอสโหดจัดนี่ก็ชิวแวนนะฮะก็สามารถที่จะผลักศัตรูให้กระเด็นออกไปได้นะครับเบนลองชิวแวนจะตายอย่ารู้สึกใช้คนไม่ได้ฮะใช้ที่แค่ศัตรูเช่นมอนสเตอร์หรือม็อบนะฮะดูครับชิวแวนเอาละผักมันลูกเพาะผักมันลูกเพาะผักมันสิผักตบตะวะจะโผล่จัดยิงเลยก็ได้วะว้าวเอ้ยตรงนี้มันเป็นถ้ำเว้ยเสร็จแล้วมันยิงมันเซบินทุกคนครับตอนนี้จะบอกลาวาในการไปจบเกมนะครับน้องๆก่อนอื่นผมขอทำการยิงสเกลตันกระโปงมาเลยใช้ธนูดีกว่าทุกคนมั่นใจผมมั่นใจว่าใช้ปืนเลเซอร์เนี่ยมันไม่ได้ช่วยชีวิตให้ชีวิตผมมันดีขึ้นเลยว่ะโอเคไปไปนรกกันดีกว่าทุกคนนะอย่างที่เรามั่นใจแล้วครับว่าทุกอย่างมันเคยแตกกว่าที่ผมคิดไว้ไปโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปนรกนะครับเพื่อไปทำการบุกพิกลินกันดีกว่านะครับน้องๆเปิดมาฮะโอ้ที่ทุเรศพอตัวเอาไงดีว้าว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 ทำไมกูโดนระเบิดเฮ้ยแต่มาที่นี่รู้สึกว่าผมมีไฟที่แทนมีจัมบูทมีสเต็งอยู่ด้วยน่าจะเป็นที่ผมยิงแล้วโดนมั้งอะไรอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไหนไหนขอปรับที่แทงสูงๆหน่อยโอ้เชี่ยตายแล้วกูไม่เป็นไรเบนดูพี่แล้วจดจำไว้น้องเอ้ยโอเคเลยโอ้ไฟลิซิชันหายไปแล้วไม่ต้องจดจำกูแล้วล่ะไม่อยากให้จดจำเราต้องใช้วิทยายุทธขั้นสูงแล้วว่ะทุกน้องวิทยายุทธขั้นสูงครับเอาล่ะพร้อมกับวิทยายุทธขั้นสูงยังเบนเอาเลยพี่แต่อยากเห็นเดี๋ยววะตุง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 ตอง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 ย่าฮู้โอเคไม่รู้อะไรวะผมรอไม่ได้แล้วทุกคนวิทยายุทธขั้นสูงวิชาใช้เรือให้เป็นประโยชน์โอเคเรียบร้อยลงมาได้แล้วไอ้หนุ่มเรือกับตกโอ้บอกแล้วนี่แหละวิทยายุทธขั้นสูงเอาล่ะต่อไปถึงเวลารอฮงเป้าโอเคครับตอนนี้จะเป็นภาษาแบบเราต้องใช้พลังภายในของประเทศจีนนะฮะจำพูดผมเลยแค่นี้เดียวอะจ๊ะโอ้โอ้มาเดี๋ยวตอนนี้เราทำการวิ่งตามหาฟอร์เทรสกับเจ้าตัวพิกลินบาสเตียนก่อนนะครับผมไปโอเคครับตอนนี้เราเจอบาสเตียนแล้วนะฮะเราทำการถล่มบาสเตียนนะครับถล่มง่ายๆครับผมเอ้ยอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงกล่องเดี๋ยวกล่องหายเดี๋ยวกล่องหายใช้นี่ยิงเลยเดี๋ยวกาวเว้ยพวกนี้โอเคยิงแบบมาเลยดุมยิงเลยยิงธนูในเคซี่ครับเดินธนูเคซี่ครับชัวร์ครับจังหวะนี้เก็บของเลยเบ้นเก็บของเลยเอาทุกอย่างที่คิดว่ามันเจ๋งมาไปเลยเอาทองนะเน้นทองนะเราต้องใช้ทองเยอะอยู่ได้ออกซิเดียนแถวนี้มีบล็อกทองป่ะรู้สึกว่าแถวนี้มันน่าจะต้องมีเว้ยเพราะว่าที่นี่มันที่ดีนะผมรู้สึกได้เลยว่าบาสเตียนตรงนี้เอ้ยบาสเตียนนี่บาสเตียนดีนี่ไงบล็อกทองนี่ไงบล็อกทองเจอกี่อันเจอโอ้เป็นกองเลยโอเคขุดมาเลยขุดแล้ววิ่งออกมาเลยโอเคเบนตอนนี้ขุดบล็อกทองได้ยังหมดแล้วนะได้แล้วได้มา16บล็อกเอาไปหาทางออกได้แล้วโอ้เรายิงหัวไปนิดนึงนะโอ้โหโดนพอยซันยาวเลยโอเคไม่เป็นไรเราคิดว่าน่าจะรอดแล้วทุกคนเฮียเราต้องพยายามค่อยๆยิงนะครับยิงแบบว่าไม่ยิงจนไม่ยิงใกล้จนเกินไปนะฮะถ้าเรายิงใกล้เรามีโอกาสตายสูงมากเลยแม่เราเนี่ยปลอดภัยสุดแล้วเออเนาะเฮียยิงหาทางออกเจอทางออกยังจังเข้าอยู่ไหนวะบนเลยยิงข้างบนลองยิงข้างบนก่อนยิงข้างบนโอ้ยใครมุลามาสาใส่ผมก็ตายที่ขึ้นมาเจอเลยเอ้ยไปเลยเป็นครับตอนนี้เราก็ทำการรอนะครับผมรอเจ้าบิ๊กลินเอาสิ่งที่เรียกว่าทองมาให้เนาะโอเคเดี๋ยวเบนทำการรอไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะทำการวิ่งไปเพื่อบุกฟอร์เทรสดีกว่าครับผมจะได้แบบแบ่งหน้าที่แบบเร็วๆฮะจะได้ไม่ต้องมานั่งรอเปิดเพลงฟังกันอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ค่อยฟิลฟาวชิบิอันแล้วโอเคครับตอนนี้เราเจอฟอร์เทรสแล้วนะครับผมอยู่ใกล้ๆกันเลยนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีห่างกันประมาณนิดนึง200-300บล็อกก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมาเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าฟอร์เทรสอันตรายมากนะครับซึ่งภารกิจตอนนี้ก็คือต้องทำการตามหาเบรสนะครับผมเบรสหายากมากๆนะฮะเฮ้ยจะแล้วเป็นจะแล้วหยาดเลย
เย้โอเคมาถึงเวลาจัดการเบรสกันแล้วนะครับน้องๆโอ้ตอนนี้ก็น่าจะครบแล้วนะฮะเราก็ไม่ต้องการอะไรแล้วนะครับตอนนี้ป่ะทุบทิ้งเลยก็ได้ก่อนโอเคป่ะถึงเวลากลับโลกปกติแล้วครับถึงแล้วกลับโลกปกติกันสักระยะนึงนะฮะโอเคเบนเอาหน้ามาเลยเอาเอ็นเดอร์เพิร์ลมาเออนี่จะได้ไปดีองดีเอ็นได้สำเร็จนะทุกคนจะได้แบบจบๆชิวไปแบบชิวๆนี่โอเคถึงเวลาปลาแล้วครับจากการปลาไปทางนี้ว่ะเบนโอ้โหถึงเวลาออกเดินทางไกลอีกแล้วนะครับน้องๆไปกันดีกว่านะครับจังหวะเด้ป้าเบนเราจะไปลองใช้พุทธเรากับมังกรดูว่ามังกรเนี่ยจะกระจอกแค่ไหนน้องๆนะไปทางไหนวะทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ไปทางเกาะไปทางเกาะไปน้องๆเห็นอะไรแล้วโอเคครับโอเคมาเฮ้ยลงแล้วเบนลงแล้วแล้วยาวทะลุไปข้างล่างเลยเบนยิงไปเลยรอบนี้ครับเราต้องยิงทะลุยังไปข้างล่างเลยนะครับผมทุกความโอ้ตายเป็นไงบ้างวะเดี๋ยวลองดูดิมันถึงข้างล่างกันไม่รู้เอาไม่เห็นเลยหลบคุณมันคุณเธอเบนลงมาที่เดียวเองยิงแทบตายลงมาน้อยมากเบาเหมือนปืนมันแบบมันเป็นปืนแบบปืนเหล็กน้อยครับน้องๆน้องเบาถึงแล้วขุดอยู่นี่ง่ายกว่าเยอะเลยลงมาก็รู้สึกว่าต้องมาหาเส้นทายแล้วฮะโคตรเกลียดเลยโอ้ว้าวว้าวว้าววันเดย์เพื่อนข่ายนี่ก่อนเลยเว้นโอ้เอ้ยรีบเข้าดีกว่ารีบเข้าดีกว่าขี้เกียจข่าไปเลยไปมึงก่อนถึงเวลาจมมึงก่อนกันแล้วโอ้ตกลงไม่ตกมันค้างเฉยโอเคเราจะรีบขึ้นนะครับเราก็ค่อยต่อขึ้นมาฮะไปต่อไปถึงเวลายิงไอ้ลูกไอ้ปืนเนี่ยใส่นั่นแหละใส่ลูกแก้วแล้วจะได้แบบให้มันระเบิดแบบระเบิดชิวๆโอ้ยรู้สึกว่ามันยิงระเบิดใส่ไม่ได้หรอเบนดูดิมันไม่ระเบิดให้อะทุกคนเออแล้วน่าจะต้องใช้ธนูธรรมดาแล้วอะแต่ที่ผมดูมันไม่ระเบิดให้อะอะไรที่มันอยู่ข้างในได้อยู่ในกรงระเบิดไม่ได้มั้งครับแต่ที่ผมคิดไว้นี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมน้องๆเอาเท่าที่ข้างบนนะครับทุกคนยิงปั๊บโหลมาโหเหลือนี่อันนี้เยอะมากเลยว่ะโอ้เยอะไปบางทีเออโดนละแค่เฮ้ยตอนนี้มังกรเริ่มบินแล้วครับเราเริ่มยิงธนูรัวๆใส่มังกรนะฮะยิงใส่มันไม่ได้เบนวัดครับตอนนี้มังกรบินลงมาแล้วฮะจังหวะนี้ถึงเวลาฟาดดาบใส่มาแล้วว้าวเฮ้ยอะไรวะว้าวเมื่อกี้ผมเข้าไปแล้วมันช้าผมมันตื่นโอ้มันกระเด็นผมเลยเว้ยเอองงไม่ค่อยเป็นอย่างนี้เท่าไหร่ว้าวเกือบตายยังไม่ตายฮะไงดีว่าเบนมาสุดท้ายแล้วที่ผมต้องตกประมาณมังกรเนี่ยเราต้องห้ามใช้ดาบนะครับเพราะว่าดาบเนี่ยมันทำให้เรากระเด็นได้ฮะเพราะว่ามันจะมีดาเมจใส่เราด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นดาบฟ้าผ่าใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีดาเมจใส่เราด้วยฮะก็คือเป็นดาบที่กระจอกครับที่อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มาด้วยว่ะเชสแลกเฮ้ยโคตรเท่เลยคืออะไรอ่ะพี่ลองเลยอุ้ยวัดอะไรเนี่ยเชสแลกคูลเดนคอนเทนพาวเวอร์อิสโบรฟว้าววัดดาบฟักก็คือถ้าเกิดเราฆ่ามังกรเราจะได้เชสแลกมาเว้ยแล้วมังกรกันโผล่มาอีกรอบนึงตายฆ่าไม่ได้ด้วยนะครับมันเดินกลับโลกก็เถอะโอเคทุกคนคลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไปโอเคครับตอนนี้เราก็ตายกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือเทสลาน่าจะเป็นสิ่งที่ปล่อยพลังร้ายออกมานะครับผมแล้วก็เลยตายกันหมดนะครับทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้น่าจะจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์คิดว่าอาวุธไหนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ห่วยเกือบหมดเลยนะฮะโอเคดีสุดละโอเคครับทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้บาย